ไม่ได้คิดเรื่องการลงถนนเลยอะค่ะก็คิดว่าถ้าจริงๆต้องขนาดถึงว่าลงถนนกันจริงมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะคุยกันได้อะค่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ความเกลียดชังหรือว่าความรุนแรงเข้าหาคิดว่าทุกท่านคุยกันได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคเราก็คุยกันได้นะคะเป็นเข้ามาจากตระกูลชินวัตรหรือเปล่าคะเพราะว่าท่านนายกก็เพิ่งบริหารราชการได้เพียงเดือนเดียวเองนะคะเป็นเพราะตระกูลชินวัตรหรือเปล่าคะที่เขาคิดอยากจะลงถนนเพราะว่าท่านนายกก็เพิ่งบริหารราชการได้เพียงเดือนเดียวเองได้สิ้นปีก็ไม่กี่เดือนเองนะคะงั้นถ้าสมมติว่าปี2019ที่แต่งงานไปถ้าเปลี่ยนนามสกุลอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคะไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็ไม่อยากให้มีเรื่องนะคะเพิ่งทำงานได้เดือนเดียวเองจะไล่แล้วหรอจะไล่แล้วหรอคะอย่าเพิ่งไล่เลยค่ะคุณสดที่เขาต้องการอะไรลึกๆไหมคะบอกที่เขาหยอดมาสามข้อแบบยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณสดที่เลยนะคะพร้อมคุยไหมคะถ้าคุณสดที่เขาอยากอ๋อพร้อมอยู่แล้วค่ะวันนี้เราเป็นรัฐบาลเป็นสมัยรัฐมนตรีเราก็จะไม่ได้อยากจะมีเรื่องหรืออะไรเพราะว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าถ้าประเทศชาติมันดีมันพร้อมเดินต่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมบูรณ์เนี่ยประเทศคนไทยมีความสุขแล้วเนี่ยต่างประเทศก็จะมาลงทุนด้วยไม่มีคิดจะว่าจะไปสู้อะไรที่มันไม่ใช่นอกเหนือจากนี้คือจริงๆแล้วตัวของดิฉันเองแล้วก็รัฐบาลด้วยนะโฟกัสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ